และนี่คือตู้กับข้าวจากทาง Echo Slab ที่ใช้ตีกลองได้ผมล้อเล่นนะครับมันคือ Echo Slab Kahong Kickboxซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับมือกองหลายๆท่านเวลาไปเล่นนอกสถานที่บางท่านนะครับอาจจะอยากตีกองชุดที่มีอารมณ์ออกไปทางคาฮองตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวเรามาเจาะลึกถึงสเปคมันดีกว่านะครับว่ามันให้อะไรมาบ้างสแน่ขนาด8นิ้ว4หลักมีแส้ในตัวสามารถตั้งเสียงได้ลองมาฟังเสียงของมันกันครับแน่นมากฟอร์ทอมขนาด10นิ้วนะครับให้หนัง Echo Slab ไม่ใช่ Echo Slab Vintage มานะครับเสียงโอเคเลยเบสดัมขนาด12นิ้วแถมกระเดื่องมาให้ด้วยว้าวอีกทั้งมีขาจับฉาบและแถมฉาบให้ด้วย2ใบขนาด8นิ้วหรือเราจะหาอุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเช่นพวกไฮแฮทฉาบหรือไลท์ก็ได้นะครับสรุปนะครับสิ่งที่ผมประทับใจใน Echo Slab Kahong Kickbox ตัวนี้นะครับก็คือขนาดของมันที่เล็กกระทัดรัดสามารถขนย้ายสะดวกและที่ผมชอบสุดคือที่เก็บของของมันนั่นเองครับเราสามารถเก็บของได้หลายอย่างอย่างเช่นกระเดื่องหรือสแนหรือน้ำนะครับน้ำเก๊กฮวยน้ำลำไยนะครับหรือเราอาจจะซ่อนเงินเมียด้วยก็ได้นะครับครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาตามลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับ